เกม PC แล้วก็เป็นแนวผีเล่นกับเพื่อนกันบ้างนะครับสำหรับเกมในคลิปนี้เนาะก็สำหรับเกมในคลิปนี้นะครับจะเป็นเกมผีเล่นกับเพื่อนที่จะรวบรวมให้ท่านผู้ชมได้มากถึง10เกมเลยแล้วกันแล้วก็เป็นเกมออกใหม่แล้วก็เกมออกเก่าที่ผสมปนเปื้อนไปนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็จะลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อจะได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะสนับสนุนผมเนี่ยสามารถกดสนับสนุนได้ที่การกดสมาชิกการกดซุปเปอร์แตงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมกันที่เรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าจะมีเกมไหนน่าโหลดหรือเกมไหนน่าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยก็มีอยู่สำหรับเกมแรกที่เป็นเกมแนวผีแล้วก็เล่นกับเพื่อนได้อย่างเกมที่มีชื่อว่า Dead by Daylight นั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่อยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันจะให้เราเนี่ยหนีจากฆาตกรซึ่งเกมนี้เนี่ยจะมีการอัปเดตให้เราเนี่ยได้เล่นอยู่เรื่อยๆแล้วก็ได้เล่นอยู่ทุกปีแล้วก็ตัวละครต่างๆแล้วก็ฆาตกรต่างๆก็มีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยไปปั่นไฟก็เปิดประตูออกจากที่นั่นให้ได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยแบ่งฝั่งนะครับเป็น4เวท1ซึ่งฆาตกรจะเล่นเป็น1นะครับผู้เล่นจะเล่นเป็นแค่4คนซึ่งก็ค่อนข้างที่ทำออกมาได้ดีแล้วก็ภาพมองเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับก็คือผู้รอดชีวิตจะเป็นภาพมองบุคคลที่3แล้วก็ฆาตกรจะเป็นภาพมองบุคคลที่1ตัวเกมเนี่ยก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็ภาพกราฟิกค่อนข้างสวยงามมากๆตัวเกมก็จะมีระบบสกิลที่เรานี่สวมใส่สกิลได้ด้วยไอเทมเพิ่มเติมหรือว่าสกิลตัวละครที่เพิ่มเติมเข้ามาได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับก็เป็นเกมนึงที่ทำออกมาได้ดีแล้วก็ค่อนข้างจะมีความสนุกเล่นเพลินได้นั่นเองนะครับเนาะก็สำหรับใครที่กำลังจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมฝีมือคนไทยที่เป็นแนวผีแล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Home Sweet Home Online นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมผีไทยที่เปิดให้บริการนานแล้วแหละแต่ว่าตัวเกมเนี่ยก็เปิดให้เล่นแบบฟรีๆแล้วในตอนนี้ว่าท่านผู้ชมเนี่ยสามารถโหลดไปเล่นได้เลยแล้วก็ตัวละครภายในตัวเกมเนี่ยจะอิงกับผีไทยทั้งหมดแล้วก็จะมีตัวของตัวละครในยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างพี่เอกฮาร์ลูเกอร์ที่ไปแจมด้วยเป็นผีในตอนนี้ก็นำเอาเหล่ายูทูบเบอร์หลายๆคนนำมาเป็นตัวละครในเกมนี้ค่อนข้างจะเยอะมากๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยเล่นเป็น4เวท1ก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นโหมดที่เป็นโหมดเรนดอมการสุ่มผีก็มีเหมือนกันนะครับก็เป็นเกมนึงที่ทำออกมาได้ดีแล้วก็เล่นเพลินเล่นสนุกได้เลยทีเดียวกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้สวยงามมากๆเลยนะครับระบบเกมเพลย์อาจจะแตกต่างจากตัวของ Dead by Daylight หน่อยๆเพราะตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเน้นแบบสวดมนต์นะไม่ใช่การปั่นไฟแล้วเน้นสวดมนต์แล้วก็หาประตูออกจากที่นั่นให้ได้เลยนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะเพราะเกมนี้เปิดให้เล่นฟรีกันแล้วนะอ่ะนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมผีที่เล่นกับเพื่อนที่เป็น4เวท1อีกเกมนึงอย่างเกมที่มีชื่อว่า Devour นะครับสำหรับตัวเกมนี้ก็เป็นเกมผีที่เราเนี่ยจะต้องไปประจนภัยในบ้านร้างนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่มันจะมีความสนุกแล้วก็เล่นเพลินแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีระบบจัมป์สแกร์ที่ทำให้เราเนี่ยตกใจเลยก็ว่าได้ตัวเกมเนี่ยมันจะแบ่งฝั่งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยไปต่อสู้กับพูดผีปีศาจที่อยู่ในบ้านร้างของเขาแล้วเราเนี่ยก็ต้องเก็บไอเทมนะครับนำมาเผาด้วยนะครับหลักๆของตัวเกมก็จะเน้นการเผาไอเทมจะเป็นการชนะเกมนี้ไปถ้าเราเผาไม่ครบก็ยิ่งทำให้เราเนี่ยเจอตัวของพูดผีปีศาจที่จะมาทำร้ายเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็แต่ละตัวมันก็จะมีความโหดแตกต่างกันไปบางตัววิ่งเร็วบางตัวคลานอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้เราตกใจได้ง่ายตัวเกมเนี่ยมันจะมีการจัมป์สแกร์ที่ค่อนจะโหดมากๆนะบางทีแบบตกใจเลยก็มีนะครับเนาะแล้วก็เอฟเฟกต์ซาวด์ต่างๆทำออกมาได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ว่าจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมสุดหลอนก็มีความฮาเล่นกับเพื่อนกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Fear Mophobia นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยเราเนี่ยจะได้เล่นกับเพื่อน4คนอีกแล้วที่เราเนี่ยจะต้องออกล่าท้าผีในสถานที่อันรกร้างนั่นเองนะครับตัวเกมนี้เขาจะทำออกมาที่มันจะหลอนมากๆนะครับตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยจัดเตรียมอุปกรณ์นะครับแล้วก็นำไปล่าท้าผีกันตัวเกมเนี่ยจะสามารถเล่นกับเพื่อนได้แล้วก็ตัวเกมจะมีภารกิจต่างๆให้เราไปเล่นกันด้วยมีภารกิจหลักภารกิจรองแล้วก็เราทำเสร็จภารกิจนะครับเราก็จะสามารถเก็บตังค์ไปซื้ออุปกรณ์ล่าผีได้ด้วยนะครับตัวเกมเนี่ยจะมีผีที่คอยจะหลอกหลอนเราอยู่นั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยอาจจะไม่มี
ตัวของการสู้กับผีนะครับบอกไว้ก่อนไม่มีการสู้กับผีแล้วก็ไม่ค่อยมีการจัมป์สแกร์เท่าไหร่แต่ว่ามันจะเน้นแบบหลอนๆหน่อยอย่างเช่นไฟเปิดเองปิดเองประตูเปิดเองปิดเองอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะมีเงาก็ประมาณนี้เลยตัวเกมเนี่ยก็จะสามารถใช้ไมค์คุยกับผู้เล่นได้ด้วยแล้วก็ใช้ไมค์คุยกับผีได้ด้วยนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่มันจะมีความหลอนแล้วก็มีความฮาอยู่ด้วยแล้วบางทีอาจจะตกใจเพื่อนด้วยกันเองก็มีนะเพราะมันมืดมากๆเกมนี้นะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมภาคต่อกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Deceased 2นั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้จะเป็นเกมแนวสยองขวัญผสมแนวจับคนโกหกหรือว่าเกมแนวต่อแหลคล้ายๆตัวของ Among Us กันบ้างนะครับเพราะตัวเกมเนี่ยจะแบ่งฝั่งตัวของผู้รอดชีวิตแล้วก็ผู้โดนสุ่มให้เป็นปีศาจนะครับผู้รอดชีวิตเนี่ยก็ต้องแก้ไขปริศนาแล้วก็หาทางรอดจากที่นี่ให้ได้นะครับเพราะตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นห้องปิดตายแล้วก็สถานที่ปิดตายที่เราเนี่ยจะต้องค้นหาทางออกหรือว่าสู้กับฝั่งศัตรูให้ได้สำหรับฝั่งตัวของฆาตกรก็ต้องฆ่าผู้รอดชีวิตให้หมดนะมันจะแปลงร่างเป็นปีศาจแล้วก็สามารถวิ่งไล่ฆ่าได้เลยนะครับเนาะก็ตัวเกมก็จะมีระบบการยิงกับฆาตกรแล้วก็ระบบการแก้ไขปริศนาภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วการแก้ไขปริศนาต่างๆก็มีให้เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับก็ถือว่าเล่นเพลินเล่นสนุกสนุกได้เลยนั่นเองนะเกมที่ทำมาจากเรื่องเล่ากันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Escape the Backroom นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะให้เราเนี่ยไปผจญภัยใน The Backroom นะครับใน The Backroom เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นห้องที่เราไม่รู้จักแล้วก็เราเนี่ยจะต้องหาทางออกจากที่นั่นให้ได้เกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับ The Backroom แต่ละห้องนะครับจะมีสิ่งผิดปกติอยู่มีความร้อนมากๆเลยนะครับเราเนี่ยจะต้องพยายามหนีออกจากที่นั่นให้ได้เลยนะครับเนาะเป็นเกมที่เล่นสนุกอยู่เหมือนกันแล้วก็จะมีความเงียบในตัวอยู่แล้วนะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะเกมที่ต้องบอกว่าเป็นเกมแนวสไตล์หนังกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า The Quarry นั่นเองนะครับสำหรับเกม The Quarry นะครับเป็นเกมที่ต้องบอกว่าจะเป็นเกมที่เกี่ยวกับเรื่องราวที่เราเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงเด็กเด็กที่มาทัศนศึกษาในป่านะครับแล้วก็เราเนี่ยจะต้องดูแลเด็กๆให้ได้ซึ่งดูแลเด็กๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าหลังจากดูแลเด็กไปเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเราก็สามารถไปลองเล่นเองได้ตัวเกมจะเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆแล้วก็บทสนทนาต่างๆจะขึ้นอยู่กับผู้เล่นว่าจะตอบอะไรอย่างไรแล้วก็ตอบแต่ละอันมันจะส่งผลต่อเนื้อเรื่องฉากจบภายในตัวเกมด้วยตัวเกมเนี่ยจะสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะมันจะแบ่งเป็นแบบใครเล่นเป็นใครเล่นเป็นคนไหนเล่นเป็นอะไรก็ขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะแบ่งใครไปเล่นกันนะครับภาพกราฟิกก็ต้องบอกเลยว่าเป็นภาพกราฟิกที่มันสวยงามมากๆเลยนะครับรูปแบบหน้าตาตัวละครหรือว่าอินเนอร์ต่างๆทำออกมาได้ดีมากๆใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมล่าท้าผีเกมนึงอย่างเกมที่มีชื่อว่า Ghost Watcher นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะให้เราเนี่ยไปตุลุยล่าท้าผีในหมู่บ้านต่างๆนะครับซึ่งแต่ละหมู่บ้านเนี่ยจะมีผีที่แตกต่างกันไปนะครับที่เราเนี่ยจะต้องไปจัดการมันซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะให้เราเนี่ยจับผีโดยใช้ลูกบอลปาใส่นะครับคล้ายๆตัวของเกมโปเกมอนเลยเป็นเกมที่ทำออกมาได้ตลกมากๆนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะทำออกมาได้ดีอยู่ในเรื่องการจัมป์สแกร์แล้วก็อาวุธการล่าท้าผีเนาะตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยเอาไอเทมไปใช้ได้แบบจัดเต็มได้เลยนะครับแต่ว่าเมื่อเราใช้ไอเทมหมดนะครับเราเนี่ยก็ต้องซื้อเองนำมาใช้ด้วยนะครับเนาะก็เป็นเกมที่ทำออกมาได้ดีแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีความยากภายในตัวอยู่แล้วนะบางทีอาจจะมีการที่ผีโผล่มาจัมป์สแกร์เราบางทีอาจจะของวิ่งได้อะไรประมาณนั้นหรือว่ามีอะไรเคลื่อนใส่เราก็มีเหมือนกันนะครับเนาะภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีภาพมองในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่1นะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแนวล่าท้าผีเกมนึงจะได้ไปผจญภัยในบ้านหลังนึงที่มีความผิดปกติในบ้านหลังนั้นแล้วเราเนี่ยเป็นบริษัทกำจัดผีแล้วเราเนี่ยก็ต้องออกไปล่าท้าผีแล้วก็ไปกำจัดผีในบ้านหลังนั้นให้ได้ตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่เล่นง่ายนะครับเพียงแค่เราเนี่ยหาตัวของตุ๊กตามาเผาให้หมดนะครับยิ่งเราเผาให้หมดได้เร็วเท่าไหร่ผีนั้นก็จะตายเร็วขึ้นแต่ว่ายิ่งเราเผาได้เยอะนะครับผีตัวนั้นเนี่ยมันจะวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นเกมที่มันจะมีโหดมากๆนะครับบางทีแบบพิ้งมาโผล่มาตายไปเลยก็จะมีเหมือนกันนะครับก็เป็นเกมนึงที่ค่อนข้างจะเล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็จบไวมากๆเลยนะครับในช่วงแรกก็จะเล่นได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าหลังๆยิ่งเราเผาไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ย
เล่นยากเพิ่มมากขึ้นเลยนะครับกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะ The Texas Chainsaw Massacre นะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับเนาะพูดง่ายก็คือเกมที่หนีผีเรื่อยหย่นนั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยจะทำออกมาคล้ายตัวของหนังเลยนะครับเกือบทั้งหมดเลยแม้กระทั่งด่านแล้วก็ตัวละครเองนะครับตัวเกมเนี่ยเขาจะทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับตัวเกมเนี่ยจะแบ่งฝั่งเป็น 4v3 นะครับซึ่งฆาตกรในเกมนี้มีเยอะมากๆเลยนะครับก็คือมันจะมีฆาตกรตัวจริงแล้วผู้ช่วยตัวฆาตกรก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกกำลังที่ทำให้ตัวผู้รอดชีวิตต้องเล่นยากเพิ่มมากขึ้นเลยนะครับส่วนภารกิจหลักภายในตัวเกมนี้นะครับก็คือเราผู้รอดชีวิตเนี่ยจะต้องขึ้นจากห้องใต้ดินมาพื้นดินธรรมดานะครับแล้วก็หนีออกจากที่นั่นให้ได้เลยนะครับตัวเกมนั้นจะมีความสนุกแล้วก็มีความวุ่นวายมากๆเพราะว่าตัวเกมเนี่ยไล่กันแบบยับๆเลยนะครับเนาะส่วนไอเทมภายในเกมเนี่ยก็มีเยอะๆมากมายให้เราได้ไปเก็บกันเหมือนกันบางตัวจะเป็นการฮิวหรือมีดก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะไปเก็บกันด้วยนะครับมีการเคาน์เตอร์หรือว่าแพรลี่กับตัวของผู้ช่วยฆาตกรได้ด้วยนะครับเนาะภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับเอฟเฟคต่างๆก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับเนาะก็ต้องบอกเลยว่าใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นกันเกมแนวหนีผีหนีฆาตกรเล่นกับเพื่อนนะครับก็ท่านผู้ชมเนี่ยน่าชื่นชอบคลิปนี้ก่อนเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดดับเกมอะไรก็ฝากตามกดแล้วก็แชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม